มาวันนี้แหละที่ผมจะเอาจริงวันก่อนที่ผมเข้ามาเล่นนี่คือเราติดเล่นไปหน่อยไงก็เล่นเกมตกปลาแต่ไม่ได้ปลานะแต่ว่าวันนี้แหละผมจะเอาจริงละแล้วก็ต้องได้ปลามาแล้ววันนี้เนี่ยนี่แต่ว่าตอนนี้เป็นเช้าที่สดใสเลยว่ะบรรยากาศโคตรดีเล่นขึ้นได้ไหมเนี่ยหลังคานี่คือเยอะเกินไม่ได้ว่ะเกมนี้มันเดินได้อย่างเดียวนะกระโดดไม่ได้เดี๋ยวมาเดี๋ยวไปตกปลากันแต่นี้ผมได้ไปลองมาตกปลาแล้วเดี๋ยวก็พอได้ปลามาอยู่นะแล้วก็เริ่มเป็นละจากตอนแรกนี่คือตกไม่เป็นไงเล่นมานี่คือไม่ได้ปลาเลยเนี่ยเดี๋ยวมาลองดูตอนนี้ผมได้นี่มาเนี่ยไม่มีนี่ผมได้อันนี้มามันขึ้นเลเวลนะคือเกมนี้มันก็มีเลเวลด้วยครับยิ่งเราเลเวลเยอะเนี่ยมันก็จะตกปลาดีๆได้แล้วก็จะเปลี่ยนแมปได้อย่างนี้ครับอันนี้มันก็เป็นแมปเริ่มต้นนะผมก็เลยจะมีแต่ปลาพวกปลาเล็กๆอะไรอย่างนี้ครับที่ผมไปดูมามันก็จะมีพวกไปตกที่ทะเลอะไรอย่างนี้โคตรน่าสนใจแล้วก็มาตกในทะเลสาบนี้เนี่ยจะได้ปลาไหมดูส่งไม่น่ามีโอเคแค่นี้พอแล้วก็ลองเหยื่อนะแล้วก็ไปขับเรือกันเดี๋ยวไปกลางทะเลสาบเลยครับที่ผมว่าปลาในนี้มันก็มีแบบไม่ค่อยจะมีปลาดีๆเท่าไหร่นะที่ดูมาก็จะมีแต่ปลาเล็กๆครับผมน่าจะต้องไปตกปลาเลยก็ได้เลเวลเยอะกว่านี้เนี่ยแล้วก็ถึงจะไปที่อื่นได้นะแล้วมาตอนนี้ก็ยังเริ่มต้นอยู่แล้วก็เพิ่งเล่นไงจะมาลองแถวนี้พอลองเทสดูว่าจะได้ปลาไหมนี่อันนี้พอไม่ต้องไปไกลมากปะแล้วผมเพิ่งรู้ว่ามันยืนได้นะนี่ดูดิมันยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็มาตกปลาได้ครับนี่เอาเด้วันนี้เอาจริงแล้วก็ตอนนี้มันก็เปิดไอ้นี่ได้ครับไอ้พวกเมนูเนี่ยผมว่าซ่อนไว้นะมันก็จะดูเนียนตาหน่อยจะเห็นแค่นี้ครับมันก็จะเปิดก็ได้เนี่ยเอาล่ะแค่นี้พอเฮ้ยโอ้โหเมื่อกี้คือเมื่อกี้แล้วว่ะเอาดิแปลว่าตรงนี้มีปลากินอย่างไวยังอยู่ไหมเฮ้ยโอ้โหไม่ติดมาว่ะแสดงว่าผมเร็วไปนะเรายังไวไปครับอย่างนี้เราก็ต้องปล่อยให้มันกินก่อนนะรอดูเราปล่อยนานๆไว้เลยรอบนี้เนี่ยไม่ติดให้มันรู้ไปแต่เกมนี้มันทำมาก็ค่อนข้างจะสมจริงนะถึงผมจะไม่เคยตกปลาก็เถอะนะแต่ก็เอาเรื่องอยู่เฮ้ยเอาแล้วบอกเลยว่ารอบนี้เฮ้ยนี่ไงได้มาแล้วเป็นไงล่ะผมได้ปลาอะไรเนี่ยครูเซียนครับคือปลาครับอะไรสักอย่างนะเอาวะเริ่มได้มาแล้วเป็นไงนี่ตอนนี้ผมอยู่เลเวล4นะแต่เราก็ซ่อนได้ครับแบบนี้ไปเนียนๆโอเคไปต่อตอนนี้ผมได้ปลามาแล้วเราก็เปลี่ยนที่นะเดี๋ยวรอบนี้จะไปหาทำเลดีๆเลยเราก็จะไปหาจุดที่ปลาเยอะๆนะแถวนี้ผมว่าน่าจะมีเนี่ยตรงนี้มันก็มีไม้อยู่เด้จอดตรงนี้แล้วก็มาตกตรงนี้เลยครับ
นี้เราก็ต้องได้ปลาใหญ่นะผมว่าคันเบ็ดเราก็น่าจะได้แต่ปลาเล็กๆเนี่ยเพราะว่ามันก็อันเท่านี้เองแหละแล้วเลเวลผมก็ยังน้อยนะมันก็น่าจะตกได้แต่ปลาพวกปลาเล็กๆนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราก็ตกไปแล้วตรงนั้นจะมีปลาป่ะเนี่ยเฮ้ยอันนี้เงียบกริบเลยกินหน่อยเฮ้ยเอ้าโอ้โหดูดิแล้วมันติดเฉยจบละอย่างนี้เราก็ต้องตัดสายนะเรียบร้อยเลยไม่น่าเล่นเลยครับเห็นไม้อยู่ตรงนี้ก็นึกว่าแบบจะมีปลาอะไรงี้แต่ก็ไม่เป็นไรครับผมก็มีอันใหม่อยู่นะมันก็มีในกระเป๋าเราเนี่ยก็มีหลายอันอยู่แต่ก็ใส่มาใหม่ละไปและเหยื่อรอบนี้ก็เป็นไส้เดือนนะดูว่าปลาจะกินไหมนี่แต่ว่าถ้าผมเปิดไอหน้าต่างเมนูมันก็มันจะเห็นอยู่นะว่าปลากินไหมหรือว่าอย่างนี้นะถ้าผมซ่อนมันก็จะเนียนหน่อยนี่แต่มันก็ไม่เป็นไรครับมันก็ซูมได้อยู่นะถ้าเราปิดเดี๋ยวมาเดี๋ยวว่าจะติดป่ะรอบนี้เนี่ยปลามันก็ต้องกินหน่อยแล้วแถวนี้มันมีปลาไหมเนี่ยอันนี้คือเงียบมากเลยนะโคตรนิ่งเลยและน้ำนี้คือน้ำมันก็เป็นสีดำด้วยเนี่ยก็ไม่เห็นปลาอยู่ข้างใต้นะแต่ว่าถ้ามันเป็นพวกแมปอื่นก็น่าจะเห็นปลาอยู่ไอ้พวกทะเลอะไรอย่างงี้เนี่ยเฮ้ยนี่เอาแล้วและก็สวยได้มานี่ไงอันนี้คือปลาอะไรเนี่ยแต่ก็เก็บมาแต่ว่ายังได้อยู่พอมีปลาอยู่นะไอ้ต่อตกได้แบบนี้ก็เริ่มมีกำลังใจขึ้นมาหน่อยแล้วก็พอได้ปลาอยู่นะเฮ้ยว่าตอนนี้ผมเริ่มรู้สูตรละถ้ามันกินอะไรก็ปล่อยให้กินก่อนนะฟึบสวยได้มาเป็นไงล่ะตอนนี้ผมเริ่มเป็นละโอเคตอนนี้เริ่มมาได้หลายตัวแล้วไปผมว่าเราก็ย้ายที่ดีกว่าวะเราย้อนไปแถวอื่นนี่ย้ายที่ครับตอนนี้ก็น่าจะเริ่มตกเป็นละจากที่แบบว่ามาไม่เป็นเลยตอนนี้ก็เริ่มได้ปลาเฮ้ยตรงนี้มันเป็นแบบนี้ว่ะมีดอกบัวด้วยมาลองดูตรงนี้ครับถือว่าข้างใต้นี้จะมีปลานะดูดิมันมีดอกบัวด้วยนะมาลองดูครับว่าจะมีปลาป่ะโอเคและรอบนี้ก็เช่นเคยก็เหยื่อมันก็เป็นไส้เดือนนะเดี๋ยวต้องมีปลากินแหละแล้วก็ตรงนี้เลยครับมีป่ะแต่มันก็ต้องรอนะแต่ผมน่าจะใจร้อนไปหน่อยอะไรก็ตกไปนี่คือจะให้ปลากินเลยนะมันก็ต้องยืนรออย่างนี้เลยครับแต่ว่าน้ำแถวนี้นี่คืออย่างนิ่งเลยวะไม่มีพวกปลาโดดอะไรอย่างนี้เลยมายกมาก่อนแล้วก็เอาเป็นเหยื่อนี่ละกันนะไม่รู้ว่าคืออะไรเนี่ยลองดูเฮ้ยจะติดอีกปะเนี่ยโอเคแล้วก็จะติดแล้วนะผมไม่เล่นเลยครับที่มีพวกดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยเราเอาแถวอื่นดีกว่าตีตรงนี้แหละถ้ามันติดอะไรก็ต้องตัดสายทิ้งนะกินสักหน่อยถ้าปลาได้เยอะๆมันก็จะได้ไอ้นี่มาครับได้เลเวลมาแล้วก็จะได้เปลี่ยนแมปสักทีแต่ก็ยังอยู่ที่แมปเดิมเนี่ยแล้วก็ตกแต่ที่เดิมนะเฮ้ยอย่าว่าดูดิ
เอาแล้วบอกเลยว่าผมเริ่มมีเทคนิคแล้วก็ตั้งใจรอนี่ลองยกดูสวยนี่ไงได้มาแล้วเป็นไงล่ะครูเซียนครับไอปลาคราฟเช่นเคยปลาคราฟเราเก็บมาไปต่อตอนนี้ก็น่าจะได้มาหลายตัวเลยนะรอบนี้ผมจะซูมเลยครับมันก็ซูมได้อยู่ดูดินี่แล้วก็จะเห็นง่ายหน่อยจะยาวงานนี้แต่ไม่เห็นจริงว่ะไอ้ปลาใต้น้ำเนี่ยน้ำมันก็มืดนะเป็นน้ำสีดำเลยเนี่ยเอ้ยกินแล้วโอ้โหแถวนี้ปลาเยอะว่ะผมน่าจะได้มาหลายตัวแล้วลองดูสิฮึบนี่ไงได้มาอีกแล้วสวยนี่ปลาอะไรเนี่ยโอเคได้อยู่เก็บมาใส่กระเป๋าสวยงามผมว่าเราก็ขับไปที่อื่นดีกว่านะเลยก็มาย้ายที่มาตอนนี้เริ่มอยากจะไปตกปลาใหญ่ๆแล้วว่ะไอเกมนี้มันก็มีพวกปลาหมึกด้วยครับไปตกปลาหมึกแล้วก็มันจะมีพวกปลาฉลามอะไรนี้เนี่ยผมอยู่ไอด่านนี้ไงแล้วก็ต้องรีบเล่นเลยก็มีแบบให้เลเวลอัพเลยไปซื้อด่านนะมันจะมีแบบแมปอะไรมันขายด้วยครับแล้วก็ต้องไปหาเหรียญเนี่ยหาเงินในเกมแล้วก็ไปซื้อเอาเดี๋ยวมาตกตรงนี้ต่อแล้วก็ต้องแบบได้ปลามาเยอะๆแล้วจะได้เงินมาไปดูตรงนี้ครับกลางทะเลสาบเลยตรงนี้น้ำขยับด้วยนะมันก็เลื่อนไปเรื่อยๆแล้วทำไมสายผมเป็นอย่างนั้นวะนะดูดิมันไปกองอยู่บนน้ำเลยหรือว่าผมปรับสายผิดมันก็ตั้งสายได้อยู่นะดูดิเฮ้ยเอ้าปลากินเฉยเลยเอาดิเฮ้ยกินแล้ววะต้องยกละฮึบนี่ไงเอาวะได้มาโหยนี่ปลาอะไรวะเนี่ยเอาเรื่องอยู่นะเก็บมาใส่กระเป๋าเฮ้ยแสดงว่าตรงนี้ได้ปะมาปรับสายกันแล้วกันตรงนี้คือสายมันไปกองเยอะเลยโอเคลองดูอันนี้คือผมมั่วเลยนะน่าจะได้อยู่แบบนี้เนี่ยแล้วก็ตั้งตารอตอนนี้ผมอยู่เลเวล4ว่ะถ้าจะไปซื้อด่านอื่นมันก็ต้องเลเวล10กว่านะพวก12 13อะไรอย่างงี้เนี่ยแล้วก็มีจน30กว่าเลยที่ผมไปดูมาแล้วก็ตอนนี้ก็เพิ่ง4เองก็น่าจะได้แค่นี้แหละนะโอ้โหแล้วดูน้ำดิเดี๋ยวต้องเล่นสักหน่อยละเอาดิปลาไม่กินใช่ไหมนี่แล้วก็ต้องทำให้น้ำขยำนะเรามาตีน้ำเล่นเลยนี่เอาดิวันนี้เรียกปลาเลยนะหรือว่าปลาจะมาหรือว่ามันจะหนีเนี่ยถ้าได้ยินอย่างนี้เนี่ยพอดีอยู่นี่มาแค่ปลาพอนะไอเคนี่ไม่เอารอดูต่อผมว่าเราไปดีกว่าว่ะแถวนี้ผมว่าไม่น่าจะมีปลาแล้วแต่ก็เมื่อกี้ได้ปลาใหญ่อยู่นะแต่ก็ได้แค่ตัวเดียวเดี๋ยวมาเปลี่ยนที่ละกันไปอยู่ใต้ต้นไม้ต้นนี้เนี่ยจะมีน่าสนใจตอนนี้ก็น่าจะเริ่มมืดเลยนะมันก็เริ่มค่ำแล้วก็ได้อยู่นี่ตรงนี้ก็มีเงาต้นไม้อยู่นะแล้วก็อยู่ตรงนี้นะนี่แล้วก็มาจอดเรือตรงนี้ไปนะครับว่าตรงนี้จะมีปลาดีๆไปเราจะได้ตัวใหญ่ไหมเอ๊ะมาเอาไปกิน
โอ้โหแต่ตรงนี้มองอย่างยากเลยเพราะว่ามันเหมือนมันสะท้อนเนี่ยมันจะเห็นใบไม้ในน้ำนะพวกต้นไม้อะไรนี้เนี่ยแต่ก็ผมมองได้อยู่ผมว่าที่ตรงนี้ไม่น่าจะมีพวกปลาใหญ่นะไม่รู้ว่ามีเปล่าขนาดพวกปลาเล็กๆนี่คือผมยังไม่ได้เลยแต่ปลาใหญ่นี่คือไม่ต้องไปหวังครับเอาปลาเล็กก่อนนะตอนนี้เนี่ยเฮ้ยและนี่คือมีเสียงกบด้วยนะเสียงอะไรไม่รู้เนี่ยเฮ้ยเอาว่ะแล้วปลากินแล้วสวยฮึบโอ้โหไม่ได้ว่ะเมื่อกี้นี่มันก็จมน้ำเลยนะเอาใหม่ดิผมต้องได้ตัวนี้เนี่ยโอ้โหแล้วบรรยากาศที่โคตรดีมีเสียงพวกเสียงกบเสียงจิ้งหรีดอะไรอย่างเงี้ยรอบตัวเราอย่างนี้ตกได้ยาวๆแต่ก็ขอให้ได้ปลาพอนะตัวเมื่อกี้ที่ผมต้องได้มาละเมื่อกี้มันก็อุตส่าห์กินเหยื่อเรานะแต่ก็หลุดไม่ได้แต่รอบนี้ผมต้องได้มาตั้งใจมองเลยนะพอมันกินนี่เคแล้วก็พร้อมยกเลยโอ้โหแล้วเสียงอะไรบ้างวะเนี่ยมีครบเลยในป่านี้ของจริงเฮ้ยเอาว่ากินแล้วรอบนี้ผมไม่ปล่อยหลุดมือแน่เอาดิลงแล้วลงใต้น้ำเลยนะเฮ้ยจะยกดีเปล่าวะอย่างนี้ผมว่าต้องลองนะมันกินอยู่ปะต้องเอาละฮึบนี่ไงโอ้โหโอ้โหเอาโอ้โหเล็กตัวแค่นี้เรียกว่าตัวใหญ่นะของจริงมันรีบหมอกอะไรเนี่ยหมอกเริ่มมาแล้วเดี๋ยวมาลองดูอันนี้ต่อเมื่อกี้นึกว่าจะปลาใหญ่แล้วนะยกขึ้นมานี่ตัวนิดเดียวตอนนี้ก็น่าจะมืดแล้วว่ะมันมีหมอกอันนี้มาเนี่ยก็น่าจะเหมือนพาร์ทก่อนนะที่ผมมาเล่นเนี่ยแต่ขออย่างเดียวรอบนี้ไม่หลอนพอรอบก่อนนี่คือแอบหลอนหน่อยนะมีเสียงอะไรไม่รู้เนี่ยมีพวกเสียงหมาป่าข้างหลังเดี๋ยวรอบนี้ถ้ามืดผมก็รีบกลับบ้านดีกว่านะนี่มีปลาไหมอะไรก็ไม่มีเอาต่อเอาไปกินผมว่าผมได้หลายตัวอยู่นะวันนี้เนี่ยใช้ได้อยู่จากที่วันแรกลงมานี่คือไม่ได้สักตัวเลยนี่อ้อตอนนี้เริ่มได้มาละผมน่าจะพัฒนาขึ้นเลยนะในการตกปลาเนี่ยก็พอได้มาอยู่แล้วก็พอไปทำอาหารได้ครับเนี่ยเราไม่อดตายแล้วและรอบนี้มีไหมไม่ได้ว่ะอันนี้มันก็ไวนะเพราะว่ารอบเดียวครับแล้วก็เคลื่อนไปนี่แล้วก็เอามาแล้วก็รอบเดียวจะดูว่าจะได้ปลาปะไม่ได้เราก็เอาใหม่มันก็ไวดีแต่มันก็ไม่มีปลาติดมาเลยเนี่ยแต่ว่าตอนนี้มืดแล้วว่ะผมว่าผมจะกลับบ้านละเดี๋ยวมันจะเป็นเหมือนรอบก่อนนะถ้ามืดนี่คือเรากลับบ้านดีกว่าตอนนี้สี่ทุ่มครึ่งแล้วว่ะแล้วก็กลับบ้านก่อนนะไว้ค่อยมาใหม่แต่วันนี้เราก็ได้ปลามาอยู่นะแค่นี้ก็พอละนี่ไปก็ขับเรือกลับบ้านวันนี้ไม่หลอนนะเพราะว่าผมกลับก่อนวันก่อนนี่คือโคตรหลอนเลยแล้วก็อยู่ในป่าคนเดียวอย่างนี้ครับมันก็จะมีเสียงแปลกๆเนี่ยแล้วก็มืดด้วยนะนี่วันนี้เรากลับก่อนครับไม่หลอนแล้วก็อยู่ละวันนี้ก็มาถึงหมู่บ้านเราและไฟโคตรสวยเลยว่ะหมู่บ้านนี้เนี่ยพอตกดึกขึ้นมานี่ก็มีพวกแสงไฟนะอย่างสวยโอเคอ๋อแล้วไปไม่ได้ว่ะอย่างนี้ต้องเปลี่ยนที่ถึงจะจอดฝั่งนี้นะ
แล้วปลาที่ผมได้มาแล้วก็เอาไปขายได้ครับแล้วก็ตกมาก็ขายปลานะไม่รู้ว่ามันเอาทำอย่างอื่นได้บ้างพวกจะทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยแต่แล้วก็ยังมั่วๆอยู่แต่ก็น่าจะพอทำได้เลยนะเฮ้ยตรงนี้มีตะเกียงไฟด้วยว่ะดูดิสวยโอ้โหแล้วมีพวกแมลงด้วยนะมาลองตกตรงนี้สักรอบหนึ่งตรงนี้มันก็มีน้ำอยู่พอจะได้ปลามานี่ไงนี่ตรงนี้มันก็ตกได้นะต้องมีปลาแล้วแหละโอ้โหไอ้พวกควันนี่อย่างเยอะเลยเนี่ยพวกหมอกเนี่ยมองเห็นเลยมันเป็นไอน้ำหรือว่าอะไรวะเนี่ยแล้วมีปลาปะไม่มีปะแล้วก็ไปดีกว่าแล้วก็เป็นไงกันบ้างครับวันนี้ก็ไปตกปลามาก็ได้มาหลายตัวอยู่นะจากที่วันแรกผมไปตกมานี่ไม่ได้สักตัวเลยเนี่ยโคตรท้อแต่ก็วันนี้ได้มาก็ชื่นใจเลยครับเราจะได้ไปทำอาหารกินแล้วนี่ปะวันนี้ก็แค่นี้แล้วกันครับไว้เราก็เจอกันใหม่สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายครับไปละ